ตกใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าอลองหรือคุณฉลองภักดีวิจิตรเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นบุคลากรของชาติเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ได้สร้างผลงานดีๆมากมายให้กับวงการจริงเราเกิดมาในวงการหรือว่าเราได้เห็นเนี่ยคือผลงานของอลองเนี่ยเป็นอะไรที่ทุ่มทุนแล้วก็บูแล้วก็เป็นอะไรที่แต่ละเรื่องสร้างความจดจำค่ะล่าสุดเราได้สุดเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงไปค่ะพี่น้องค่ะคือตกใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าอลองหรือคุณฉลองภักดีวิจิตรเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นบุคลากรของชาติเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ได้สร้างผลงานดีๆมากมายให้กับวงการก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกสูญเสียเราทุกคนก็รู้สึกอาลัยมากๆค่ะพี่ค่ะก็ท่านก็ถือเป็นปูชนียบุคคลนะคะและเป็นบุคคลที่เราทุกคนเคารพรักแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ครั้งสำคัญของวงการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทุกท่านแล้วก็ครอบครัวเป็นฉลองครอบครัวอลองแล้วก็ครอบครัวภักดีวิจิตรทุกท่านนะคะเป็นพลังใจและเป็นกำลังใจค่ะพวกเราทุกคนก็ขอแสดงความอาลัยไว้ณที่นี้ค่ะจริงเราเกิดมาในวงการหรือว่าเราได้เห็นเนี่ยคือผลงานของอลองเนี่ยเป็นอะไรที่ทุ่มทุนแล้วก็บูแล้วก็เป็นอะไรที่แต่ละเรื่องสร้างความจดจำไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็เรื่องทองหรือว่าเรื่องละครหลายๆเรื่องซึ่งต้องบอกว่าทุ่มทุนแล้วก็ลงทุนแล้วก็ทำได้แปลกไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกสูญเสียก็ถือว่าเราได้เห็นงานที่มีทรงคุณค่าของซึ่งแบบขึ้นหิ้งไว้แล้วให้พวกเราทุกคนได้จดจำแล้วก็ด้วยความอาลัยรักค่ะก็ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตละครนะคะก็ตอนนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ต้องบอกว่าตอนนี้สื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆที่คอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นคิดว่าละครเองก็อยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวแล้วพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์งานคุณภาพก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตทุกๆท่านด้วยค่ะสร้างผลงานดีๆให้กับท่านผู้ชมค่ะ